สวัสดีครับวิวแชนแนลครับครับแล้วก็เรากลับมาอยู่กับการสุ่มตัวละครคุกกี้กันนะครับในคลิปนี้สุ่มล้วนๆนะครับโดยหลักๆในคลิปเนี้ยผมจะเลือกไปสุ่มดราก้อนคุกกี้แก้วมังกรโดยก่อนหน้าก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยครับผมสุ่มไปแล้ว72ครั้งแล้วผมสะสมสัญลักษณ์แห่งมังกรแดง 18,200 ชิ้นแปลว่าถ้าสุ่มหมดเนี่ยก็การันตีได้เลยครับว่าได้ดราก้อนคุกกี้แก้วมังกร1ตัวแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็เคยพูดไว้ในคลิปก่อนว่าจะลองสุ่มให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นการสุ่มอีเวนต์การสุ่มลดอัตราอ้าวไม่ใช่ลดนะครับเพิ่มอัตรายังไงให้ดูเหมือนลดนะครับคือไม่ออกมาเลยเห็นเพื่อนๆหลายคนบ่นว่าโหมดเนี่ยคือเราเลือกตัวละครแล้วนะแต่ว่ามันไม่ค่อยออกตรงกับที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมพยายามหาแล้วนะไอตั๋วอันนี้ครับแต่ได้มาแค่49ชิ้นก็ได้มาไม่ค่อยเยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตรงนี้ไหมนะครับการันตีโฮลี่เบอร์รี่250เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยโอเคก็ไม่รอช้าเดี๋ยวผมจะสุ่มทีละ10เลยแล้วกันนะครับผมจะใช้วิธีแบบกดข้ามเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเครอบแรกก็ได้เศษซอเบมาด้วยนะโอเคอยู่รอบที่2มีอัตราอัพเศษของไวเบอรี่ครับสงสัยมันจะจริงเหมือนที่เพื่อนๆพูดแหละครับสุ่มลดอัตราคุกกี้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะผมมีอันนี้เดี๋ยวสุ่มเล่นเลยแล้วกันครับได้ต้นสนมา1ตัวนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูตรงนี้กันครับก่อนหน้านี้72ครั้งเนี่ยผมได้มาแล้ว1ตัวนะก็มาดูกันว่าจะได้เพิ่มสักตัว2ตัวหรือเปล่าไปดูกันครับรอบแรกไม่มาครับสามรอบแล้วนะโอ้โห4รอบไม่มีสัญญาณว่าจะได้เลยครับอุ้ยมาเฉยเลยโอ้โชคดีจัดครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วขออัพดาวโชว์เพื่อนๆสักทีหนึ่งหนึ่งดาวแล้วครับแหมขออวดนิดนึงนะครับโอเคเราไปต่อกันครับโอ้โหดีใจครับขออีกสักตัวแล้วกันโอ้ผ่านไปแล้ว8รอบได้มา1ตัวครับจะมีออกอีกสักตัวไหมโอ้ได้มิกกี้เวย์ครับพอดีเลยได้อัพดาวด้วยได้อีปิกครับ
สี่รอบสุดท้ายอีกสักตัวน่ะเกมคงไม่ใจดีขนาดนั้นมั้งครับโอ้ยสักตัวได้อีปิกมาครับหนึ่งตัวรอบสุดท้ายครับโอเคครับก็ยังดีเนาะที่เขายังให้เรามาอีกหนึ่งตัวครับยังดีก็พอหลังจากสุ่มครบ250ครั้งก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงซ้ายล่างแบบนี้ครับเราก็กดเข้าไปเลยครับโอ้โหขาดอีกเศษชิ้นเดียวเองแหมคงต้องตามหากันต่อไปครับแล้วก็นี่คือดราก้อนคุกกี้แก้วมังกรนะครับตัวระดับดราก้อนของในแพทนี้ก็ถ้าเพื่อนๆ เล่นไปเรื่อยๆผมว่ามันจะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมวัจนะครับผมจะได้สัญลักษณ์ตรงเนี้ยเยอะแล้วก็เอพิโซดพิเศษด้วยก็ทำให้ได้ตรงนี้ครับเยอะมากเลยก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้แน่นอนครับการันตีช้าเร็วแค่นั้นเองนะครับก็เอาไว้มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมมาสุ่มดูสุ่มให้เพื่อนๆดูเล่นๆนะครับอีกแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปอัพเจ้าดราก้อนคุกกี้แก้วมังกรก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ